่วงสุดท้ายนะครับในรายการสิงสปอร์ตนะครับช่วงนี้ก็คือสิงอัพนั่นเองนะฮะวันนี้ครับเราได้มีโอกาสได้อยู่กับพี่แหม่มนะครับสวัสดีครับพี่แหม่มครับเดี๋ยวพี่แหม่มนะครับจะพาเดินรอบๆแล็คเก็ตคลับเลยครับซึ่งจริงๆเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเราได้ทำกิจกรรมแล้วก็เล่นกีฬาหลายอย่างมากเลยครับในแล็คเก็ตคลับแต่ว่ามันยังไม่หมดนะฮะครับอย่างเช่นบริเวณหน้าห้องที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นห้องอะไรครับพี่แหม่มครับหน้าห้องที่เรากำลังยืนอยู่เนี่ยเป็นห้องสควอทนะคะครับซึ่งห้องสควอทเนี่ยทางแล็คเก็ตคลับเนี่ยมีห้องสควอททั้งหมด5คอร์ตนะคะเป็น5ห้องใช่ค่ะเพื่อรองรับกับสมาชิกที่ค่อนข้างจะมีเยอะนะคะถามว่านิยมไหมก็เป็นกีฬาที่อีกประเภทหนึ่งที่นิยมแล้วก็มาใช้ที่แร็คเก็ตค่อนข้างบ่อยอะค่ะโอ้โหนะฮะเห็นได้นะฮะจากการผ่านสมรภูมินะฮะลูกๆจะมีรอยลูกของลูกสควอทนะครับเต็มไปหมดเลยส่วนห้องด้านนู้นแล้วครับพี่แหม่มครับห้องด้านหลังอีกห้องนึงห้องตรงกันข้ามอะนะคะเรามีอีกหนึ่งห้องที่แตกต่างจากห้องสควอทแต่ลักษณะห้องใกล้เคียงกันแต่มีพื้นที่ที่ใหญ่กว่าก็คือห้องแร็คเก็ตบอลเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปดูนิดนึงใช่ค่ะเช่นค่ะนะครับห้องแร็คเก็ตบอลอันนี้อุ้ยคล้ายๆกับห้องสควอทเลยนะครับคล้ายกันค่ะแต่ว่าจะเห็นว่าสังเกตได้ว่าพื้นที่ของห้องจะต่างกันนะคะดูจะลึกกว่าใช่ดูจะลึกกว่าแล้วก็กว้างกว่าแล้วก็ที่กำแพงด้านบนจะไม่มีขอบหรือไม่มีเส้นคือจะไม่มีข้อจำกัดนะคะตีตรงไหนก็ได้ตีเข้าไปตรงไหนก็ได้นะคะแล้วก็ความสนุกของมันของอันนี้คือว่าลูกของมันจะไม่ลูกเล็กเหมือนสควอทแตกต่างกันคือลูกจะลูกใหญ่กว่าแต่หน้าไม้จะกว้างกว่าสควอทแล้วก็สั้นคล้ายกับเทนนิสอันนี้เรียกว่าแร็คเก็ตบอลแร็คเก็ตบอลใช่ค่ะนี่คือแร็คเก็ตบอลโอเคนะครับที่แร็คเก็ตคลับนี่มีทั้งหมดกี่คอร์ตครับแร็คเก็ตบอลมีคอร์ตเดียวมีห้องเดียวนะคะคือแร็คเก็ตบอลเพราะว่าเป็นกีฬาที่ถ้าถามพูดถึงคนไทยเนี่ยจะไม่นิยมเท่าไหร่ไม่รู้จักเลยใช่ค่ะจะเป็นต่างชาติมากกว่าที่จะมาใช้ครับผมใช่ค่ะนะครับนอกจากห้องสควอทแล้วก็ห้องแร็คเก็ตบอลนะครับพี่แหม่มจะพาบอสไปดูห้องอะไรครับหรือว่ามีกีฬาอะไรที่น่าสนใจที่แร็คเก็ตคลับครับจริงๆแล้วของเราก็มีกีฬาประเภทนึงเป็นกีฬาในร่มนะคะกีฬาในห้องแต่ถามว่าได้เหนือไหมอันนี้เหมือนก็ไม่เคยลองเล่นแต่เห็นอยู่มันก็น่าจะได้เหนือบ้างนิดหน่อยถ้าก้มมากหรือว่าก้มๆเงยๆน่าจะนึกออกเป็นแทงๆสนุกเกอร์นะคะเรามีห้องสนุกเกอร์ไว้สำหรับบริการสมาชิกเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงอาจจะไม่ได้เขาเรียกอะไรคะไม่ใช่สนุกเกอร์อย่างเดียวมีเป็นบิลเลียร์ดหรือว่าโต๊ะพูลนะคะเราก็มีบริการเหมือนกันค่ะเดี๋ยวผมพาไปดูที่ห้องเรานะคะเชิญค่ะครับผมมาถึงอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าผมไม่น่าเชื่อว่ามีครบจริงๆนะที่แร็คเก็ตคลับนะครับอันนี้เป็นห้องเล่นสนุกเกอร์บิลเลียร์ดแล้วก็เล่นพูลใช่ค่ะนะครับก็คือเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เรามีไว้สำหรับรองรับสมาชิกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ากีฬาประเภทนี้แบบบอกได้เลยว่าไม่ถนัดแบบต้องคุณบอสแล้วค่ะน่าจะถนัดมากกว่านะก็เคยพอเล่นอยู่บ้างครับแต่ถือว่าเป็นห้องที่มีคนใช้บริการเยอะไหมครับห้องนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างบ่อยดีกว่าค่ะอย่าถามว่าใช้เยอะไหมก็คือว่ามันก็เป็นห้องอีกห้องหนึ่งที่สมาชิกเขามาออกกำลังกายด้วยกีฬาประเภทอื่นๆที่หนักแล้วเนี่ยก็อาจจะผ่อนคลายก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่เขามาใช้ในการผ่อนคลายค่ะก็อย่างที่คุณบอสเคยบอกไว้ว่ามาแร็คเก็ตแล้วเนี่ยสามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยเล่นได้ทุกอย่างที่เรามีอยู่นั่นน่ะสิฮะนะฮะถือว่ามีครบทุกอย่างจริงเลยนะครับก็อันนี้เป็นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะฮะจริงๆผมว่าที่แร็คเก็ตคลับเนี่ยเหมาะกับคนขี้เล่นนะครับค่ะเล่นอันนู้นเล่นนี้มาเสร็จมาเล่นอันนี้ต่อไปเล่นอันนั้นต่ออะไรเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าครบคันนะฮะยังไม่หมดนะฮะนอกจากห้องสนุกเกอร์บิลเลียร์ดแล้วก็เล่นพูลแล้วนะครับยังมีอีกห้องนึงค่ะนะฮะเป็นแร็คเก็ตเหมือนกันเป็นแร็คเก็ตเหมือนกันเรียกแร็คเก็ตไหมครับก็น่าจะใกล้เคียงอะนะคะจริงๆก็คือมันเป็นการจับเหมือนกันแต่ว่าไม้มันอาจจะสั้นและถนัดมือนะคะหรือมันก็เป็นการใช้ลูกเหมือนกันนะคะเป็นลูกกลมๆแบบเนี้ยแต่ว่าลูกเล็กกว่านะฮะมีโต๊ะแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นโต๊ะอีกแบบนึงใช่นะฮะยังไม่หมดนะครับนอกจากห้องนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องสุดท้ายในวันนี้ครับผมค่ะเอาละครับมาถึงอีกโซนนึงนะที่แม่แม่ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยได้รับความนิยมพอสมควรเลยสำหรับเด็กๆที่เป็นนักเรียนนานาชาติครับโซนนี้ก็คือห้องปิงปองนะครับห้องปิงปองใช่ค่ะเรียกอีกถ้าเป็นชื่อทางการของกีฬาเลยก็คือเทเบิลเทนนิสใช่ครับใช่นะฮะอย่างที่นี่เนี่ยคือเป็นเมมเบอร์ก็สามารถใช้ห้องนี้ได้ใช้ห้องนี้ได้โดยจะต้องลงเวลาเหมือนจองคิวใช่ไหมครับก็คือส่วนใหญ่แล้วห้องนี้นะคะก็คืออย่างที่แจ้งไว้คือมันไม่ได้ใช้หนาแน่นกันซะถึงขนาดจะต้องลงเวลาแต่ว่าถ้าทางที่ดีก็คือเช็คกับทางเราก่อนว่าห้องว่างไหมถ้าห้องว่างก็สามารถเข้าใช้บริการได้เลยคือเราไม่จำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้าครับค่ะส่วนอย่างที่เนี้ยเราต้องมีไม้ของเราเองไหมครับหรือว่ามีทางแร็คเก็ตคลับมีให้เช่าให้ยืมหรือว่าอะไรยังไงค่ะเรื่องของอุปกรณ์นั้นเนี่ยทางแร็คเก็ตมีให้เช่านะคะคแต่ว่าไม่มีให้ยืมมีให้เช่า มีให้เช่า มีให้เช่ากับให้ขายใช่
ได้ค่ะแต่ทางที่ดีคือถ้าเราเตรียมมาเองมันก็จะถนัดมือมากกว่าหรือว่ารูปเนี่ยแล้วมันก็ถูกใจเรามากกว่าครับผมค่ะนะฮะแต่ว่าค่าห้องนี้ก็ไม่ได้เก็บเพิ่มเติมอะไรไม่ได้เก็บเพิ่มเติมค่ะนะฮะโหก็เรียกได้ว่ามีที่เราเห็นนะครับมีแร็กเก็ตบอลมีสควอชนะครับนอกจากนั้นก็เมื่อกี้ไปดูมีบิลเลียร์ดมีสนุกเกอร์มีพูลนะฮะแล้วก็มาที่ห้องปิงปองนะฮะมีอะไรที่เรายังไม่ได้พูดถึงอีกไหมครับมีอีกค่ะเป็นในส่วนที่อ่านเรามองแล้วอาจจะไม่ใช่ในส่วนกีฬาแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถเขาเรียกอะไรคะเบิร์นร่างกายเราได้หรือว่าทำให้เรามีเหงื่อได้ก็คือห้องสตรีมอ๋อครับแล้วก็ห้องซาวน่าเราก็มีเหมือนกันและขณะเดียวกันเราก็ที่สระว่ายน้ำเราก็ยังเพิ่มสระจักรุซี่เป็นบ่อสระจักรุซี่เพิ่มเติมเข้ามาให้นะฮะเรียกว่าถือเป็นสปอร์ตคลับแบบโหที่เรียกว่าครบทุกอย่างเลยนะครับใช่คือใครมาเนี่ยมาที่แร็คเก็ตคลับนะฮะก็เรียกได้ว่าคุณพ่ออยากทำอะไรก็ไปทำคุณแม่อยากจะไปโยคะนั่งจิบกาแฟทำอะไรก็แล้วค่ะก็ไปทำได้หมดลูกๆ ก็มีคอร์สต่างๆให้เรียนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือส่วนใหญ่แล้วที่มาใช้บริการถ้าเป็นลักษณะครอบครัวเนี่ยก็เรียกว่าถ้าเอาลูกมาปล่อยไว้คือปล่อยไว้อยู่กับครูแล้วคุณพ่อก็ไปทำอย่างคุณแม่ก็ไปทำอย่างแล้วก็พอถึงเวลาก็มาเจอกันแล้วก็ไปทานอาหารด้วยกันอันนี้คือเป็นภาพบรรยากาศของจุดเด่นของแร็คเก็ตคลับที่เกิดขึ้นนะคะคือว่าเป็นลักษณะของครอบครัวหรือแม้กระทั่งสมาชิกที่มาแบบท่านเดียวโดดเดียวมาแล้วกลัวว่าจะเหงาไม่ต้องกลัวอะไรค่ะถ้ามาที่แร็คเก็ตคลับรับรองได้ว่าไม่เหงาเพราะมาถึงแล้วเนี่ยสมาชิกของเราส่วนใหญ่แล้วก็คือพี่น้องกันครับผมค่ะเราจะดูแลกันหรือว่าให้คำแนะนำต่างๆซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาค่ะนะครับสุดท้ายนี้ครับอยากจะให้พี่แหม่มครับได้เชิญชวนนะฮะหลายๆคนที่เห็นแล้วก็รู้สึกสนใจว่าแร็คเก็ตคลับเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่ตอบโจทย์ในตัวเขาแล้วเขาก็อยากจะมาหรือว่าอยากจะชวนอะไรให้เขามามาใช้บริการที่นี่ครับเรียนเชิญเลยครับค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะท่านที่รักในการออกกำลังกายหรือว่ารักในความสนุกต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่อาจจะไม่ใช่ในเรื่องของกีฬาอย่างเดียวนะคะเพราะว่าแร็คเก็ตคลับเรามีบริการให้บริการในหลายๆอย่างก็ถ้าสนใจก็คือสามารถเข้ามาสัมผัสได้หรือก่อนที่เข้ามาสัมผัสเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์เราได้ค่ะ www.rqclub.com หรือถ้ายังสนใจจริงๆแล้วก็ยังไม่ทราบข้อมูลในรายละเอียดหน้าทางเว็บไซต์อาจจะไม่ชัดเจนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามที่แร็คเก็ตเราได้ว่ามีอะไรยังไงบ้างค่ะนะครับขอบคุณพี่แหม่มมากๆเลยนะครับสวัสดีค่ะนะฮะก็นี่นะครับก็คือแร็คเก็ตคลับที่สุขุมวิท49ครับ9ครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือรายการสิงสปอร์ตของเรานะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับในส่วนของแร็คเก็ตคลับนะครับสุขุมวิท49ทับ9นะครับวันนี้ครับเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมนะครับคงจะถูกใจกับสิ่งที่เรานำมาฝากกันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณครับผู้สนับสนุนหลักของเราด้วยครับขอบคุณสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้าเวลาเดิมครับ18:00 น.ทางดูทีวีแบบนี้วันนี้บอสต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสิงค์